เราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าเราเนี่ยเป็นฝ้าแดดหรือว่าฝ้าฮอร์โมนคนส่วนมากมักมีความคิดแบบนี้ใช่ไหมคะว่าเวลาเรามีปัญหาฝ้าเนี่ยบังเอิญอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงแดดก็จะคิดว่าตัวเองเป็นฝ้าแดดใช่ไหมคะแต่กลับอีกคนเนี่ยแทบไม่เจอแสงแดดเลยแต่พอประจำเดือนหมดกลับมีฝ้าหนาขึ้นเต็มหน้าก็คิดว่าตัวเองเป็นฝ้าฮอร์โมนใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วการที่คนเราเป็นฝ้านั้นเราแทบแยกไม่ออกเลยนะคะว่าคุณอะเป็นฝ้าที่เกิดมาจากฝ้าอะไรส่วนมากคนที่เป็นฝ้าเนี่ยอายุมักจะเลย30ปีขึ้นไปแน่นอนค่ะฮอร์โมนย่อมลดลงพอฮอร์โมนลดลงนะคะย่อมมีผลทำให้เป็นฝ้าได้นั่นเองส่วนแสงแดดเนื่องจากเราอยู่ในประเทศเขตเมืองร้อนเราก็มักจะเจอแสงแดดในชีวิตประจำวันไม่มากก็น้อยถูกไหมคะแสงแดดเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทำให้เราเป็นฝ้าได้นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะแสงแดดและฮอร์โมนเนี่ยก็เป็นปัจจัยทำให้เราเป็นฝ้านั่นเองเมื่อเข้าใจแบบนี้แล้วนะคะตอนต่อไปเราจะมาติดตามกันว่าทำไมเวลาเราฮอร์โมนลดลงเนี่ยถึงทำให้เกิดฝ้าได้ใครอยากรู้นะคะเม้นอยากรู้ใต้โพสต์ได้เลยค่ะส่วนใครนะคะอยากปรึกษาแบบส่วนตัวนะคะสามารถทักไลน์ได้ที่หน้าโปรไฟล์เลยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับใครนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ